ติดตามการตรวจเยี่ยมสถานประกอบการแรงงานต่างด้าวกันที่จังหวัดมหาสารคามนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนะครับลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการและมอบใบอนุญาตการทำงานของแรงงานต่างด้าวครับนายวิบูลย์แวบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามแรงงานจังหวัดมหาสารคามนายอำเภอโกสุมพิสัยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการและมอบใบอนุญาตการทำงานของแรงงานต่างด้าวณบริษัท SP Auto Industry จำกัดโดยมีนางปราณีธีรพานุประธานกรรมการบริหารพร้อมด้วยผู้จัดการและพนักงานบริษัทร่วมให้การต้อนรับโดยในวันนี้นะครับนายวิบูลย์แวบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามและคณะได้ร่วมประชุมรับฟังการนำเสนอของสถานประกอบการรวมทั้งสภาพความเป็นอยู่ของแรงงานพร้อมมอบใบอนุญาตการทำงานของแรงงานต่างด้าวตามที่นายจ้างได้ยื่นคำขอทำงานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาจำนวน57คนสำหรับบริษัท SP Auto Industry จำกัดตั้งอยู่ที่เลขที่99หมู่8ตำบลแก้งแกอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามประเภทกิจการเป็นโรงงานประกอบชุดสายไฟในรถยนต์ส่งออกมีจำนวนแรงงานรวมทั้งหมด502คนแยกเป็นแรงงานคนไทยจำนวน296คนและแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมารวม206คนค่ะ